สวัสดีค่ะก็อยากจะเป็นคำพยานนะคะเมื่อสักครู่นี้ไปซักผ้าที่ร้านซักผ้าหยอดเหรียญนะคะเป็นร้านที่ซักกับพี่เขาเจ้าของร้านเขาชื่อพี่ต่อนะคะซักมาประมาณ7 ปีแล้วนะคะแล้วก็สนิทกับพี่เขาเพราะว่าพี่เขาเป็นคนที่อัธยาศัยดีมากๆนะคะแล้วก็ประกาศกับเขาตั้งแต่แรกๆเขาก็รู้ว่าเราเป็นคริสเตียนนะคะเขาก็เปิดใจแล้วล่ะแต่ว่าเหมือนเขาอาจจะยังติดว่าสามีเขายังไม่เชื่อแล้วก็ประมาณว่าเขาก็เป็นพุทธมานานแล้วเนาะก็เข้าใจอยู่นะคะก็เคยประกาศหลายรอบแล้วนะคะแต่เขาพี่เขาก็ยังไม่รับเชื่อสักทีแล้วก็บอกแต่ว่าขอศึกษาดูก่อนอะไรเงี้ยแต่รู้แล้วล่ะว่าเขาเปิดใจเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยเราได้สัมผัสพระวิญญาณบริสุทธิ์เวลาพูดกับเขานะคะวันนี้ก่อนไปซักผ้าแล้วก็ขอพระเจ้าว่าพระเจ้าขอพระองค์ทรงนำลูกด้วยว่าลูกจะหนุนใจกับเขายังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปเจอเขาพอดีก็ปกติเขาก็จะมาช่วยเอาผ้าลงให้นะคะหยอดเหรียญให้แปลว่าช่วยเราตลอดนะคะอัธยาศัยดีนะคะก็วันนี้เราไปแล้วก็มี2 ตะกร้าเอาผ้าลงไปแล้วเขาก็ช่วยเทใส่ถังแล้วเราก็เราคิดว่านะคิดว่าเชื่อว่าเราเอาเงินใบ20อะแบงค์20ให้เขา3 ใบเนาะเพราะว่าถังหนึ่งเราจะใช้เราจะหยอด40 บาทถังใหญ่นะคะแล้วก็อีกถังหนึ่ง20 บาท40กับ20ก็เป็น60แล้วก็ว่าเราเอาให้เขาอะ60 บาทนะคะเป็นแบงค์20 3 ใบแล้วพอเขาเดินเข้าไปในบ้านแล้วเขาก็เอาเงินมาให้เราอ้าวนางทำไมให้พี่มา40แล้วก็ในเมื่อหยอด60 บาทก็ในเมื่อจะใช้60 บาทเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราก็ให้เขา20เอ้ย60 บาทนี่นาเราก็คิดในใจเนาะใจตอนนั้นก็เลยพูดแบบทีเล่นทีจริงกับเขาว่าอ๋อพี่สงสัยพระเจ้าหนูเพิ่มพูนให้มั้งโหพระเจ้าดีจังเลยอ่ะให้ไป60 บาทแต่กลับมาได้80 บาทอันนี้เงินแบงค์23 ใบมันกลายเป็น40 ใบได้ยังไงพี่แสดงว่าพระเจ้าเพิ่มพูนให้นางนะนั่นอะไรประมาณนั้นนะเขาก็บอกว่าอ้าวเหรอจริงเหรออะไรเงี้ยก็เลยเหมือนกับว่านึกถึงตอนที่พระเจ้าเคยเพิ่มพูนข้าวเหนียวให้กับเรากับเด็กๆที่ลาดควายก็เลยบอกว่าจริงนะพี่หนูก็ยังคิดเลยว่าตอนนี้หนูก็ไม่ได้ขัดสนนะแต่ทําไมพระเจ้าเพิ่มพูนให้หนูจาก60 บาททําไมมันเป็น80 บาทอะไรเงี้ยก็เลยถือโอกาสเล่าให้พี่เขาฟังว่าพี่รู้ไหมว่าพระเจ้าทําแบบนั้นจริงๆนะนางถึงกล้าพูดเมื่อกี้แต่จริงๆนะก็เหมือนกับพูดเล่นพี่พูดจริงนั่นแหละที่เล่นทีจริงอะไรเงี้ยก็ยังคิดอยู่ว่าทําไมพระเจ้าต้องมาเพิ่มพูนให้ตอนนี้ก็ไม่ได้ขัดสนอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าเนี่ยพี่มันเป็นจริงๆนะหนูเคยแต่ไม่ใช่เรื่องเงินเรื่องเงินอาจจะเคยแบบว่าโดยที่เราไม่รู้แต่ว่าที่เห็นจะจะก็คือมีอยู่ครั้งหนึ่งนะก็เลยเล่าให้พี่เขาฟังว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งนางกับเด็กบ้านลาดควายเนี่ยกินข้าวที่โบสถ์กินข้าวเหนียวแล้วข้าวเหนียวมันก็มีจํากัดแล้วเราก็ขี้เกียจที่จะหุงข้าวเราไม่อยากรออะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็เลยบอกเด็กๆว่าเออกินแค่นี้แหละนะอะไรเงี้ยก็พอกินไปกินไปเด็กก็เกือบ10 คนอ่ะข้าวกระติบหนึ่งกินไปกินไปแล้วข้าวมันก็เหลือนิดเดียวก็คือเราบ้านเราเรียกว่าเราจกเนาะเราจกข้าวเหนียวถ้าเอาข้าวเหนียวแล้วกลับไปจากหนึ่งกล่องอ่ะแล้วก็เอาไปไว้ในจานเป็นจานๆไปใช่ไหมคะแล้วพอเด็กมันกินไปกินไปมันก็ลดลงเหลือนิดเดียวเด็กมันก็เลยบอกว่าป้านางข้าวจะหมดแล้วอ่ะยังไม่อิ่มเลยอะไรเงี้ยก็เลยเอาไงดีก็เลยนึกถึงพระคัมภีร์ที่ตอนพระเยซูเปลี่ยนขนมปัง5 ก้อนกับปลา2 ตัวเลี้ยงคน5,000 คนคนมากกว่า5,000 คนนะคะเราก็เลยเหมือนกับว่าอ่ะเด็กๆมาเดี๋ยวป้านางอธิษฐานก็เลยหยิบข้าวเหนียวในมือในจานของตัวเองที่เหลืออยู่นิดหนึ่งขึ้นมาแล้วก็บอกว่าอ่ะพระเจ้าขอพระองค์ขยายข้าวเหนียวเพิ่มพูนข้าวเหนียวให้มัน
ให้พวกเรากินอิ่มทุกคนอะไรเงี้ยแล้วพออธิษฐานเสร็จเนาะอธิษฐานในนามพระเยซูอธิษฐานเสร็จนางก็ประมาณว่าเหมือนทําเป็นว่าเหมือนบี้เขาอะนะคะเอาข้าวเหนียวอ่ะเนื้ออ้าวให้คนโน้นเอาแบ่งให้คนโน้นแบ่งให้คนนี้แล้วใจตอนนั้นก็นึกว่าพระเจ้าก็คงจะให้เห็นการอัศจรรย์เพิ่มข้าวเหนียวขึ้นมาในมือให้เห็นจะจะอะไรเงี้ยค่ะแต่มันก็ไม่ใช่อย่างนั้นสุดท้ายข้าวเหนียวในมือมันก็หมดนะคะก็กินไปคือพอแจกเสร็จนะคะแจกข้าวเหนียวในมือเสร็จไม่เกิน2 นาทีอ่ะคือแป๊บเดียวอะค่ะน้องคนหนึ่งนั่งอยู่น่าจะเป็นน้องปังปอนป้านางเขาบอกข้าวเหนียวมันมาได้ยังไงเนี่ยอะไรเงี้ยไอ้กล่องข้าวอ่ะพี่น้องที่เราเอาข้าวออกหมดแล้วอ่ะมันเหลือข้าวเหนียวอยู่ตั้งครึ่งกระติบอ่ะประมาณเป็นก้อนเบ้อเร่อเลยอ่ะแล้วเด็กๆทุกคนก็มองไปที่กล่องข้าวแล้วก็เต้นแล้วก็ตกใจกระโดดออกจากวง สมัยก่อนถ้าเราไม่เชื่อพระเยซูเราก็คงคิดว่าผีหลอกอะไรเงี้ยค่ะคือเด็กทุกคนก็สะดุ้งแล้วก็เต้นหยองออกจากกลุ่มเลยนะคะนางก็ตกใจเหมือนกันแล้วเราก็ตื่นเต้นกันใหญ่ว้ายหยิบข้าวมากินพระเจ้าเพิ่มพูนให้เราจริงๆด้วยอะไรเงี้ยเหมือนทุกคนก็เชื่อเลยไม่มีใครไม่เชื่อสักคนทุกคนเชื่อว่านี่คือการอัศจรรย์ของพระเจ้านะคะแล้วเราก็เลยพากันกิ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 นก็ลืมถ่ายรูปไว้ตอนข้าวเหนียวมันยังเหลือนะแต่ว่าเราคิดได้ก็คือเรากินไปด้วยแบบสามัคคีทํากันด้วยความตื่นเต้นไปด้วยค่ะแล้วรู้เลยว่าพระเจ้าทําการอัศจรรย์เพิ่มพูนข้าวเหนียวนะคะแล้วก็ตอนที่นางพูดเรื่องนี้ให้กับพี่ต่อฟังนะคะคนเจ้าของร้านซักผ้าน่ะเขาบอกเขาขนลุกเลยนะเนี่ยไอ้ฟังไปแล้วก็ขนลุกไปนึกออกไหมคะก็เลยแบบเชื่อเลยนะเชื่อแบบมากกว่า100%นะถ้ามันมีคําว่ามากกว่า100%ว่าพระเจ้าทําการอัศจรรย์จริงๆนะคะตอนนั้นแล้วก็เรื่องเงินด้วยเงินที่ว่าให้พี่เข้าไป60 บาทแล้วมันกลายมาเป็น80 บาทนะคะเหมือนพระเจ้าตอบคําอธิษฐานเราที่จะเปิดช่องให้เราได้อธิษฐานเอ้ยได้แบ่งปันเรื่องความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าว่าพระเจ้าเป็นจริงให้พี่ต่อฟังนะคะซึ่งเขาก็ได้สัมผัสว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าเป็นจริงนะคะก็ยังไม่ได้นำเขาต้อนรับพระเยซูนะคะก็ขอพระเจ้าที่จะรอบหน้าที่เขาจะเปิดใจแล้วก็มีโอกาสมีจังหวะที่จะพาเขาต้อนรับพระเยซูนะคะจริงๆฝากอธิษฐานเผื่อพี่ต่อด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะคะขอพระเยซูอวยพรสวัสดีค่ะ